ดาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้พบกับรายการคันที่โชว์สำหรับในวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำวิธีการทำให้ตัวบอร์ด Raspberry Pi ที่ลงระบบปฏิบัติการ Linux นะครับสามารถดู YouTube และดูวิดีโอความละเอียดสูงได้นะครับหลายคนก็สงสัยว่ามันแล้วยังไงทำไมถึงบอร์ดถึงนี้ถึงดูไม่ได้นะครับนั่นเป็นเพราะว่าตัวบอร์ด Raspberry Pi ถึงแม้จะเป็น Raspberry Pi 3นะครับ CPU มีความเร็วเพียงแค่ 1.2 GHz เท่านั้นแล้วก็รุ่น Raspberry Pi 2มีสปีดเพียงแค่900 MHz เท่านั้นนะครับมันช้าซะยิ่งกว่า CPU Core 2 Duo ของ Intel ซะอีกเรื่องจะเอามาดู YouTube ด้วยว่าดูวิดีโอความละเอียดสูงเนี่ยมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับก็จากตัวอย่างนี้นะครับผมเปิด YouTube นะครับคลิปหนึ่งนะครับก็จะสังเกตว่าตัววิดีโอนะมีอาการกระตุกเป็นบางช่วงนะครับอันนี้เป็นวิดีโอความละเอียดระดับธรรมดานะครับยังไม่ถึงระดับความละเอียดสูงระดับ HD เลยด้วยซ้ำไปนะครับเนี่ยคือการตั้งค่าเนี่ยก็เครื่องก็กระตุกแล้วนะเพิ่มความละเอียดเป็นในระดับ 480p ก็จะสังเกตว่ามีอาการกระตุกแล้วนะครับก่อนที่มันกระตุกเพราะว่ามันใช้ CPU ของตัวระบบนั้นเต็มหมดแล้วนะครับเต็มที่แล้วซึ่งจะสังเกตได้จากตัวกราฟที่ผมซึ่งไว้ด้านบนนี้นะครับเนี่ยมีการใช้ CPU เกือบทั้งหมดนะครับถึงแม้ว่าตัว CPU ของตัวบอร์ด Raspberry Pi จะมีความเร็วต่ำจนแทบจะไม่สามารถดู YouTube ผ่านหน้าเว็บได้แต่ผู้พัฒนาตัวชิปก็ทำการใส่ฟีเจอร์ตัวถอดรหัสวิดีโอความละเอียดสูงไว้ให้ในตัวชิปนะครับเขาได้ทำการออกแบบไว้แล้วแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาคือตัวระบบปฏิบัติการ Linux ที่ลงในบอร์ด Raspberry Pi ไม่ว่าจะเป็น Raspbian หรือว่าตัว Ubuntu Mate ที่ผมได้ติดตั้งนี้ยังไม่มีตัวซอฟต์แวร์ในการถอดรหัสตัววิดีโอความละเอียดสูงโดยใช้ความสามารถพิเศษของ CPU ดังกล่าวนะครับนำมาถึงปัจจุบันนี้นะครับใน Ubuntu Mate version 16.04 LTS ที่สำหรับลงบอร์ด Raspberry Pi 2แล้ว Raspberry Pi 3มีซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า VLC Media Player สามารถเล่นไฟล์วิดีโอความละเอียดสูงและ YouTube ได้แล้วนะครับโดยโปรแกรม VLC Media Player มีติดตั้งอยู่ในระบบปฏิบัติการ Ubuntu version 16.04 LTS ไว้ให้แล้วส่วนวิธีการเปิดใช้งานให้ไปที่ Tool แล้วก็ Preference ในหมวดของวิดีโอให้ Output นะครับให้เลือกเป็น Open Mac IL Video Output ซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากโปรแกรม VLC Media Player ในเวอร์ชันปกติถ้าดาวน์โหลดตัวโปรแกรม VLC และไม่มีฟีเจอร์นี้ก็แสดงว่าตัวโปรแกรมนั้นไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานบอร์ดตัวนี้จากนั้นก็เซฟเพียงเท่านี้ตัวโปรแกรม VLC Media Player ก็รองรับดูวิดีโอความละเอียดสูงได้แล้วครับหลังจากนี้ผมจะลองทดลองเล่นวิดีโอกันแต่สังเกตเห็นว่าสามารถดูวิดีโอความละเอียดสูงโดยที่ไม่มีอาการกระตุกแล้วนะครับต่อมานะครับการจะทำให้ดู YouTube ได้นะครับซึ่งในตัวโปรแกรม VLC Media Player สามารถดู YouTube ได้นะครับโดยการ copy link YouTube นะครับเอามาวางไว้ในโปรแกรม VLC Media Player เดี๋ยวผมจะทำการเปิดวิดีโอคลิปตัวนี้วิธีการเปิดก็คือให้คลิกขวาแล้วก็กด copy link locationเสร็จแล้วก็ไปเปิดโปรแกรม VLC Media Player ไปที่ Media แล้วก็ Open Network Stream เสร็จแล้วก็เอาลิงก์ YouTube มาวางได้เลยครับแล้วกด Play จากนั้นก็รอสักครู่ให้โปรแกรมมันทำการดึงข้อมูลมาครับนี่นะครับก็เป็นคลิปวิดีโอที่มาจากเว็บไซต์ YouTubeก็สามารถเล่นบนบอร์ด Raspberry Pi ได้แล้วนะครับ
มันอาจจะเป็นวิธีที่ยุ่งยากไปสักหน่อยนะครับแต่ว่าสามารถรับชมได้นะครับส่วนวิธีการหยุดตัวคลิปวิดีโอนี้นะครับให้กดปุ่ม S บนคีย์บอร์ดจะเป็นการสต็อปวิดีโอนี้แล้วก็วิดีโอก็จะหลุดออกไปนะครับต่อมาอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ทำให้เราสามารถดู YouTube ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยทำการติดตั้งโปรแกรมที่มีชื่อว่า SM Player ตัวนี้นะครับพร้อมกับติดตั้งโปรแกรม MPV Media Player โดยสามารถติดตั้งได้โดยใช้คำสั่ง sudo wenwark apt-get install MPV wenwark SM Player แล้วก็ใส่รหัสผ่านครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้เปิดโปรแกรม SM Player ขึ้นมาแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Preference เป็นรูปประแจกับไขควงนะครับเมื่อคลิกมาแล้วก็จะเป็นหน้า SM Player Preference ให้นำในหมวด Multimedia Engine เลือกเป็น MPV ประมาณในแท็บ Video ในส่วนของ Output Driver ให้เลือกเป็น RPI เสร็จแล้วกด Apply แล้วก็โอเคเสร็จแล้วกดปิดโปรแกรมครับโดยวิธีการดู YouTube ก็ให้เลือกไปที่ Sound and Video แล้วก็เลือกแอปที่ชื่อว่า SM Tube ซึ่งจะติดมาพร้อมกับโปรแกรมที่ชื่อว่า SM Player เปิดขึ้นมาเลยครับในโปรแกรม SM Tube ก็จะมีหน้าตัว YouTube ขึ้นมาสามารถเลือกหมู่และค้นหาได้และรองรับภาษาไทยด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นวิดีโอนี้กันนะครับแล้วคลิกไปปุ๊บมันก็จะเด้งหน้าโปรแกรมที่ชื่อว่า SM Player แล้วก็จะเล่นวิดีโอให้นะครับเราจะเห็นว่าวิดีโอที่เปิดขึ้นมานั้นไม่มีปัญหาไม่มีอาการกระตุกแล้วนะเช่นเดียวกับการใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า VLC ส่วนวิธีการออกโปรแกรมนี้นะครับให้กดปุ่ม Alternate กับ F4 นะครับเป็นการหยุดโปรแกรมนี้นะครับในช่วงจังหวะเลื่อนนะครับอาจจะมีจังหวะสะดุดนิดนึงนะครับเพราะว่านั่นก็ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตแล้วก็ความแรงของตัวบอร์ดด้วยนะครับบอร์ดรับเบอร์รี่พาย3เนี่ยอาจจะเร็วกว่านี้นะครับอันนี้ผมก็ขอส่งท้ายต่อจากคลิปนี้แล้วกันนะครับจุดสังเกตของวิธีการเล่นวิดีโอบนบอร์ดรับเบอร์รี่พายนะครับก็คือมันตัวโปรแกรมมันจะบังคับให้เราเล่นวิดีโอในโหมดเต็มหน้าจอเสมอนะครับส่วนสาเหตุที่มันต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าอย่างที่บอกไว้ตอนแรกคือตัวบอร์ดนั้นมีความเร็วของ CPU ที่ค่อนข้างช้านะครับคือการเล่นวิดีโอแบบเต็มหน้าจอเนี่ยมันจะทำให้การใช้งาน CPU นั้นน้อยที่สุดนะครับโดยภาระในการถอดรหัสวิดีโอเนี่ยก็อยู่ในส่วนของการประมวลผลวิดีโอซึ่งเป็นความสามารถที่อยู่ในชิปของ CPU ในบอร์ดนี้นะครับเอาละครับในสำหรับวิธีการดู YouTube แล้วก็วิดีโอความละเอียดสูงในบอร์ด Raspberry Pi ก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับคนที่มีปัญหาหรือสงสัยตรงไหนนะครับสามารถสอบถามได้นะครับในคอมเมนต์ของชแนลนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับมีเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในคราวหน้านะครับในวันนี้ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ